คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้จากลูกๆหลานๆพี่น้องชาวอำเภอหัวไซนะครับนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวไซนะครับคุณครูพามาศึกษาดูงานให้เด็กได้ซึมซับตั้งแต่ตอนเล็กๆนะครับให้ชมกิจกรรมอบรมฝึกทักษะและอาชีพแก่ผู้สูงอายุนะครับนี่ครับเป็นภาพที่ก่อตัวก่อแขนกันยั่วเยะยั่วเยะนะครับน่ารักมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็ถือว่าเป็นการมาดูงานของจริงนอกสถานที่แล้วครับเด็กๆก็ตื่นเต้นเด็กๆก็ชอบนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นขั้นตอนของการปั๊มลายนะครับซึ่งลายที่ปั๊มนี้ก็จะเป็นลายของหัวนโมนะครับอักษรปาละวะอักษรอินเดียโบราณซึ่งเข้มขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่18สมัยพระศรีธรรมาโศกราชนะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นเมื่อประมาณ 7-800 ปีที่ผ่านมาก็จะมีโรคหาหรือโรคไอวาตกโรคนะครับระบาด ทั่วเมืองนครศรีธรรมราชนะครับจากนั้นพระศรีธรรมาโศกราชก็ทรงให้มีการทำหัวนโมนะครับแล้วก็สวดเพิ่มพุทธคุณปัดเป่าขับไล่มนต์ใสมนต์ดำนะครับแล้วก็โปรยไปทั่วเมืองนครในที่สุดโรคหาโรคไอวาตกโรคก็หายสาบสูญไปจากเมืองนครตั้งแต่บัดนั้นมาพอมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่4โรคหาไอวาตกโรคก็เกิดขึ้นอีกระบาด ที่เมืองนครพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงให้มีการจัดทำหัวนโมแล้วก็สวดเพิ่มพุทธคุณปัดเป่าขับไล่มนต์ใสมนต์ดำทั่วเมืองนครก็หายสาบสูญไปนะครับจากนั้นก็มาถึงยุคของปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นยุคของโควิดนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโรคโควิด-19 นะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะหลายคนมีความเชื่อว่าหัวนโมอักษรปาละวะอักษรอินเดียโบราณก็น่าจะเป็นพุทธคุณที่สร้างความเข้มขลังและก็ป้องกันได้นะครับคุณผู้ชมครับมาติกนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำรายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ำวันนี้สัญจรพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศของโครงการพัฒนาและวิจัยเพื่อการดูแลวิจัยผู้สูงอายุนะครับโดยชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหัวไซอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็มีกิจกรรมของโครงการก็คืออบรมฝึกทักษะและก็ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนะครับซึ่งเป็นผู้สูงอายุในขณะนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นผู้เข้ารับการอบรมนะครับที่กำลังจะฝึกทักษะในการทำผ้านะครับทำผ้าย้อมผ้าตามโครงการที่จะให้ออกมาเป็นรูปตามที่ต้องการนะครับหลังจากที่ประทับตาหัวนโมหรืออักษรปาละวะอักษรอินเดียโบราณเสร็จแล้วก็จะลงสีแล้วก็ตากนะครับคุณผู้ชมครับนี่สีสุดนี่เสร็จแล้วนะครับย้อมเสร็จแล้วก็จะเอาไปตากให้แห้งนะครับยังมีขั้นตอนเยอะแยะนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะได้คุยรายละเอียดของโครงการนี้กับวิทยากรนะครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศไปก่อนนะครับดีนะคะการทำผ้าบาติกนะคะเทคนิคการทำผ้าบาติกและขั้นตอนการทำผ้าบาติกนี้เป็นการนำสีมาย้อมแล้วก็กั้นด้วยเทียนนะคะทีนี้วิธีการทำอันแรกคือผ้าที่สำคัญคือผ้าคอตตอน 100% แล้วก็สีนะคะสีบาติกแล้วก็มาเขียนเทียนการเขียนเทียนคือการล้อมสิ่งที่ไม่ต้องการให้มาเข้ามานะคะแล้วก็เมื่อเราได้แล้วเราก็ลงสีตามที่เราต้องการนะคะเมื่อลงสีได้ตามที่ต้องการแล้วให้วิธีการที่จะซักมาเป็นผ้าบาติกนะคะเราก็ซักน้ำเพราะว่าเราการทำเนี่ยผ้าบาติกถ้าเราไม่ได้ซักน้ำหลายๆครั้งสีมันจะตกนะคะเพราะฉะนั้นเราซักน้ำแรก3ครั้ง1 2 3แล้วหลังจากนั้นเราต้มนะคะต้มน้ำด้วยใส่ในขณะที่ต้มนั้นใส่แฟกลงไปเพื่อเป็นการเอาน้ำยาน้ำเทียนออกนะคะเมื่อน้ำเดือดซักผ้าเสร็จแล้วเอามาใส่ในหม้อนะคะพอใส่ในหม้อแล้วต้มจนให้สังเกตว่าเทียนนั้นหมดละลายหมดแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วมาซักใหม่อีก 2-3 ครั้งนะคะ 2-3 ครั้งแล้วเราก็เอาไปตากแห้งนะคะบิดแล้วไปตากแห้ง
พยายามถ้าดูให้ดูก่อนว่าถ้าเขียนไม่หมดต้องมาต้มใหม่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วเมื่อไปตากแห้งก็จะได้ผ้าบาติกสำหรับ1ชิ้นที่เราจะได้ไปใช้ในต่อไปครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับนี่คือวิทยากรโครงการนะครับท่านได้ชมนะครับได้ฟังกระบวนการขั้นตอนของการทำผ้าบาติกไปแล้วนะครับอาจารย์ครับคิดว่าวันนี้จะปิดโครงการใช่ไหมครับปิดโครงการนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่อาจารย์สอนวันนี้คิดว่าสามารถนำไปขยายผลนำไปต่อยอดได้มากน้อยแค่ไหนครับณวันนี้นะคะหลังจากที่เรียนมา3วันนะคะ3วันเราก็จะได้ผู้เรียนที่มีความพยายามแล้ววันนี้ตอนบ่ายหลังจากพิธีปิดเราจะตั้งกลุ่มคิดว่าตั้งกลุ่มเพื่อที่จะทำผ้าบาติกของหัวไซให้ได้นะคะครับแล้วก็ถ้าเทศบาลสนับสนุนในการที่จะพบประมาณมาให้สมาชิกเป็นการลงทุนขั้นแรกครับหลังจากนั้นผู้เรียนนับว่าเป็นกลุ่มนี้นะคะครับแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุครับสามารถที่จะทำงานได้นะคะในขณะนี้ขณะที่สัมภาษณ์อยู่นะคะมีผู้เรียนที่จะเขียนลายนะคะสามารถเขียนลายได้อยากเขียนลายแล้วเราจะไปถึงแผ่นเฟรมนะคะแผ่นเฟรมแล้วลงสีตอนนี้วิทยากรสร้างกลุ่มที่จะเขียนลายกลุ่มที่จะผสมสีกลุ่มที่จะลงน้ำยาซิลิเกตนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นภาพเป็นชิ้นของบาติกของอำเภอหัวไซได้ครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของการอบรมวันนี้เป็นวันที่3วันสุดท้ายของโครงการทําผ้าบาติกแล้วนะครับซึ่งทางเทศบาลตําบลหัวไซอําเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเรวัตด่านตติสุภกุลนะครับเป็นนายกเทศมนตรีตําบลหัวไซที่เห็นความสําคัญของการต่อยอดของการสร้างเสริมอาชีพสร้างประสบการณ์เพื่อที่จะให้นักเรียนเหล่านี้ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุสูงวัยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหัวไซนะครับที่เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับก็คิดว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ลูกๆหลานๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณครูก็พามาศึกษาดูงานนะครับการลงสีนะครับการลงสีแต้มสีในเนื้อผ้าสีขาวๆนะครับซึ่งจะมีรูปซาโลโก้เป็นอักษรพาลวีอักษรพาลวะอักษรอินเดียโบราณนะครับซึ่งผ้าสีขาวเหล่านี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นผ้าที่บริสุทธิ์นะครับเมื่อเราเติมเต็มแต้มสีสันเข้าไปก็จะเป็นสีอีกสีหนึ่งก็เปรียบเสมือนเด็กเล็กๆตัวน้อยๆอย่างนี้ครับเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์เมื่อเติมแต้มเข้าไปนะครับปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นเด็กดีนะครับเด็กดีมีอนาคตนะครับเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวของสังคมตลอดไปนะครับจะมาทำผ้าอะไรคะอาจารย์ผ้าบาติกผ้าบาติกค่ะซึ่งตอนนี้คณะพวกเรากำลังทำอยู่นะคะกำลังตอนนี้ก็คือการกำทำลายหัวนโมแล้วก็ลายหัวนโมหลายคนช่วยกันอยู่นะคะซึ่งแต่ละคนก็ต้องทำเป็นผลงานของตัวเองอย่างที่ดิฉันถืออยู่นี้นะคะคือผลงานของตัวเองค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้วลงสีลงอะไรเรียบร้อยแล้วสีเรียบร้อยแล้วจากก่อนจะเป็นผ้าขาวนะคะแล้วก็กำหัวนโมตรงนี้แล้วก็ตามกระบวนการก็ได้เป็นแบบนี้นะคะค่ะต้องขอบคุณพิธีกรนะคะที่มาดูแลการทำงานของเราตลอด3วันค่ะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์นะคะซึ่งมาจากของพนังได้2ท่านในการงานสำเร็จไปด้วยดีแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการคิดว่านักเรียนทุกคนได้ต่อยอดวิชาความรู้ที่จะไปขยายผลได้มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับครับก็คิดว่าไอ้วิธีการทำนะไอ้นี่ทางคณะวิทยากรแล้วก็ได้แนะนำแนวแล้วก็ให้ฝึกขั้นตอนวิธีการต่างๆทั้งหมดในการทำผ้าบาติกก็จะได้เป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนนะครับนะส่วนการไปต่อยอดเพื่อจะพัฒนาฝีมือขึ้นมานะครับให้มันสวยงามขึ้นดีขึ้นนี่ก็
ทางกลุ่มนี้ก็พยายามฝึกพยายามทำต่อไปนะก็จะได้ผลคิดว่าก็เป็นโครงการที่ดีครับนะจะได้ช่วยให้ผู้สูงอายุในกลุ่มของหัวไซเนี่ยครับได้พัฒนาแล้วก็มีเวลาแล้วก็ได้ฝึกประสบการณ์ในด้านนี้เพิ่มเติมขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณทางหน่วยงานของเทศบาลตำบลหัวไซนะครับที่ได้คิดโครงการดีๆขึ้นมานะครับสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็ถือว่าสุดยอดมากครับสุดยอดจริงๆสำหรับผลงานครับคุณผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นสวยๆงามๆพร้อมกับผลงานชิ้นเอกนะครับที่ได้ทำด้วยฝีมือประดิษฐ์ประดอยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับด้วยการได้รับวิทยากรที่มาบรรยายถ่ายทอดความรู้อย่างดีทีเดียวนะครับช่วยกดไลค์หน่อยครับสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดมากครับครับสวยงามมากครับสวยงามมากยิ้มนิดๆนะครับยิ้มหน่อยครับคุณผู้ชมครับการถ่ายคลิปครั้งนี้ต้องขอขอบคุณร้านขจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับเปิดให้บริการทุกวันติดต่อได้ที่เบอร์0841-8155 0841-8155นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวถ้าท่านชมในช่อง Facebook นะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ